ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อคาถาถูกหวยของหลวงปู่สวงสวดก่อนซื้อหวยหรือสวดก่อนนอนจะเกิดนิมิตได้โชคลาภก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงค่ะคาถาถูกหวยของหลวงปู่สวงก่อนอื่นจะขอแนะนำการสวดคาถาให้ได้ผลโดยนำหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่บุญนาคเขมะปัญโยแห่งวัดอนงคารามท่านเป็นพระเกจิอาจารย์นักสวดนักเสกแห่งรัตนโกสินทร์ได้สอนเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์คาถาให้เกิดสำฤทธิ์ไว้ว่าการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสํารวมเป็นสมาธิและสมาธินี้ก็จัดเป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนาญาณถึงแม้ว่าปุถุชนเราจะบรรลุได้อย่างสูงไม่เกินขั้นฌานสมาบัติก็ตามแต่กระนั้นก็สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ตามภูมิของตนดังเช่นพระเทวทัตหนแรกที่ได้รูปฌานก็ยังสามารถบิดเบือนแปลงกายกระทำการอวดให้อาชาติศัตรูกุมารหลงไหลเลื่อมใสได้คาถาใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราต้องการจะท่องเวทมนต์ให้จำได้ก็จะต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์อาบน้ำชำระล้างสิ่งโสโครกให้สะอาดเสียก่อนแล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระแล้วก็ระลึกเพื่อเป็นการขอพรขอบารมีให้ท่องเวทมนต์ได้ง่ายและจำได้แม่นเมื่อจะท่องหรือใช้พระคาถาใดๆทุกๆพระคาถาจะต้องตั้งนโม3จบก่อนการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิส่วนการใช้คาถาบริกรรมนั้นผู้บริกรรมจะรู้ถึงความหมายของคาถาที่บริกรรมหรือไม่ก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญเพราะความมุ่งหมายต้องการแต่จะให้เป็นสมาธิเท่านั้นลองสังเกตว่าคำพูดของคนไทยเราแต่ละจังหวัดเหมือนกันหรือไม่ภาคเหนือภาคกลางอีสานสำเนียงภาษาก็ต่างกันบทสวดมนต์เวทมนต์ต่างๆสำเนียงภาษาก็ต่างกันบางอย่างผิดเพี้ยนต่างกันไปเลยแต่ทำไมยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์และเห็นผลนั่นก็เพราะความสำคัญอยู่ที่ดวงจิตซึ่งสำรวมเป็นสมาธิดังนั้นการท่องคาถาถูกหวยของหลวงปู่สวงก็ต้องตั้งดวงจิตให้สำรวมเป็นสมาธิคาถาจึงจะได้ผลคาถาถูกหวยของหลวงปู่สวงสวดก่อนซื้อหวยสวดก่อนนอนจะเกิดนิมิตเห็นโชคลาภก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะหะหวยยังเอหิอัคคะชายะอัคคะชาหิสะหะหิโตเอหิมะมะกุญญะสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกะวิทูสัทธาเทวะมนุสสานังอุอะขะหะนิมิตตังให้สวดภาวนา3จบ5จบ7จบหรือ9จบหากท่านใดสะดวก
ก็ให้สวดตามกำลังวันหรือสวดภาวนา108จบได้จะยิ่งดีมากค่ะเมื่อท่องคาถาแล้วก็ต้องทำตามเทคนิคก่อนซื้อหวยประกอบกันเราขอแนะนำให้ทุกท่านทำตามนี้เปิดเทคนิคทำอย่างไรให้ถูกหวยทุกงวด 1. บ้านสะอาดที่มาของโชคลาภก้อนใหญ่ค่ะท่านผู้ฟังคะห่วงจุ้ยที่ดีของบ้านคือบ้านต้องสะอาดค่ะบ้านต้องสะอาดสะอ้านไม่รกรุงรังยุ่งเหยิงเพราะอาจส่งผลถึงคนในบ้านได้ดังนั้นไม่แปลกที่ความสะอาดจะส่งผลถึงโชคลาภของคนในบ้านด้วยเหมือนกันถ้าอยากร่ำรวยมีโชคลาภเสียงดวงอะไรก็มีสิทธิ์ลุ้นมากกว่าคนอื่นต้องเก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อยเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณค่ะความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนี้บอกว่าบ้านที่สะอาดปลอดโปร่งโล่งเรียบร้อยเป็นระเบียบจะดึงดูดโชคลาภนำเงินนำทองเข้ามาอยู่ในบ้านได้ไม่ยากโดยเฉพาะตามทางเดินบันไดระเบียงต่างๆซึ่งเป็นจุดที่หลายบ้านไม่ค่อยใส่ใจจึงทำให้ไม่มีโชคติดขัดๆในหลายๆเรื่องอย่าลืมว่าจุดเหล่านี้คือทางเข้าของเงินด้วยเหมือนกันถ้าปล่อยให้รกนอกจากคนจะเดินเข้าเดินออกลำบากแล้วเงินก็ไม่ไหลเข้าเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับบ้านที่อยู่อาศัยเพราะห่วงจุ้ยที่ดีบ้านที่ดีก็ช่วยดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาได้ไม่ยากค่ะ 2. สีมงคลช่วยดึงดูดเงินได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าสีมีผลจริงๆกับการใช้ชีวิตประจำวันสีหนึ่งก็มีความหมายและให้พลังงานเป็นอย่างหนึ่งและสำหรับพลังงานของการดึงดูดเงินทองและโชคลาภสีก็เป็นตัวช่วยที่ดีที่มีพลังโดยเฉพาะในวันหวยออกถ้าเป็นไปได้ต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่หรืออย่างน้อยก็ต้องดูสะอาดเรียบร้อยจะยิ่งเสริมดวงด้านโชคลาภเข้าไปอีกค่ะ 3. อย่าเด็ดขาดอย่ายืมเงินคนอื่นเพื่อเสี่ยงโชคท่านผู้ฟังคะน่าจะมีหลายคนทีเดียวค่ะที่เคยยืมเงินคนอื่นซื้อหวยหรือว่าเสี่ยงโชคไม่มีเงินสดบ้างไม่มีเงินเลยบ้างหรือติดค่าหวยแม่ค้าเลยก็มีบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าการยืมเงินคนอื่นหรือเอาเงินคนอื่นมาเสี่ยงโชคโอกาสที่จะถูกรางวัลแทบจะไม่มีเลยเพราะเป็นการดึงหรือฉุดโชคของตัวเองลงไปกลายเป็นว่าดวงที่มีว่าจะถูกหวยก็หายไปด้วยทางที่ดีคือใช้เงินตัวเองซื้อหวยหรือว่าเสี่ยงโชคจะดีที่สุดไม่ต้องไปหยิบยืมใครหรือติดไว้ก่อนให้วุ่นวายค่ะถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อเพราะนั่นแปลว่าเรายังไม่พร้อมไม่มีใครยืมเงินคนอื่นซื้อหวยแล้วถูกรางวัลไม่มีใครยืมเงินหรือขโมยเงินไปเสี่ยงโชคแล้วจะได้เงินกลับมามันเป็นทางที่ขัดแย้งกันและ 4. เสริมดวงด้วยการทำบุญค่ะไม่แปลกค่ะที่เราจะทำบุญแล้วขอพรให้ถูกหวยขอให้รวยเรียกว่าเป็นเรื่องปกติที่สุดเลยแต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนขอแล้วได้แต่บางคนก็ขอแล้วไม่ได้หรือแทบไม่เห็นผลอะไรเลยจริงๆแล้วการทำบุญส่งผลกันตั้งแต่ในชาตินี้ค่ะแต่จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตชาติที่สั่งสมกันมาซึ่งความรวยความจนก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละบุคคลที่ติดตัวมาด้วยดังนั้นถ้าถามว่าการทำบุญในชาตินี้จะเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของเราได้หรือไม่คำตอบก็คือได้ค่ะแต่ต้องขึ้นอยู่กับเส้นทางของกรรมที่ทำมาของแต่ละคนด้วยพูดง่ายๆเลยคือเส้นทางกรรมของเราไม่ได้เอื้อให้รวยกว่าเดิมในชาติผลของบุญก็จะส่งผลข้ามภพข้ามชาติไปรวยในชาติหน้าแทนค่ะ
พราะฉะนั้นบุญให้ทำไปเถอะจะรวยตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่ทำในชาติที่แล้วและชาตินี้ประกอบกันความจนก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมอันเก่าก่อนของเราด้วยถ้ากรรมในอดีตออกแบบมาให้รวยอย่างไรก็รวยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงจังหวะที่วิบากกรรมเก่าออกแบบไว้ยังไงก็รวยไม่ได้ค่ะถึงจะถูกหวยก็หายไปในพริบตาอยู่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถูกเตรียมไว้อย่างเหมาะสมแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอกบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ